จ้าแม่มาปารีสหวังเลยจ้ามาดูหอไอเฟลแล้วก็มาเจอกันทำทราเวลอ่ะล้อเล่นจ้ามาปารีสต้องมากินสิ่งนี้เลยจ้าคณะปิปาหรือว่าเป็ดปักกิ่งนั่นเองนะจ้าราคาเบาๆจ้า22ยูโรถ้าให้เขาตัดด้วยนี่คะก็ให้คุณพี่เขาตัดให้จ้าดูความคลั่งของเขียงอ่านนางถามว่าเอาหัวไหมเอาจ้าแม่หัวเป็ดก็กินมันแพงตายแล้วนั่นตูดเป็ดของฉันมันตกลงไปแล้วฮีก็แอนรับกรีดแต่ว่าไม่ต้องหยิบมาให้นะจ๊ะถ้าแอนรับขนาดนั้นแล้วทิ้งไปเลยจ้ะดูความขลังของสีเขียงแม่อ่ะเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมดำมากถ้ากินแล้วต้องเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่ามาจากอะไรมาจากความขลังของเขียงที่ร้านนี้เองนะจ๊ะร้านนี้ค่ะตังแคร์กัวเม่จ้าอยู่ที่ปารีสคุ้ม13นะจ๊ะเสิร์ช Google ได้เลยจ้ะไปง่ายมากนั่งรถเมโทรไปก็ถึงนะจ๊ะอันนี้จัดมาที่ร้านยังมีหมูกรอบด้วยอยู่ข้างล่างเห็นไหมจ๊ะหมูกรอบจ้ะแม่แต่หมูกรอบเราไม่กินจ้ะเราจะกินเป็ดปักกิ่งอย่างเดียวเลยจ้าตัวหนึ่งนะจ๊ะถ้าไม่ให้เขาสับให้ก็19ยูโรกว่าๆค่ะแต่ว่าถ้าให้เขาสับก็22ยูโรระหว่างที่รอเขาสับก็มาดูค่ะว่าที่ร้านขายอะไรบ้างก็มีอาหารหลายสิ่งค่ะอาหารไทยอาหารจีนของไทยๆก็มีแกงเผ็ดแกงแดงและนั่นคุณสามีนั่งโบกมือใส่เสื้อเหลืองเฝ้าลูกอยู่จ้ะเพราะลูกหลับอันนี้นะจ๊ะอาหารไทยดูสิจ้ะแกงดงแกงแดงแกงพะแนงของทอดนี่ปอเปี๊ยะนั่นนู่นนี่ข้าวผัดเยอะมากแม่นี่บรรยากาศร้านนะจ๊ะถ้าใครจะนั่งกินที่ร้านก็ได้จ้ะมีหลายโต๊ะเลยจ้ะนี่มาดูว่าซื้ออะไรบ้างนี่นะซื้อผักดองข้าวนะคะเป็นกล่องใหญ่จ้ะ 2.8 ยูโรแล้วก็นี่จ้ะเป็ดนะคะให้เขาอุ่นให้ร้อนๆเลยแม่มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะจ๊ะนะรอดทั้งหมดคิดค่าเสียหายนะจ๊ะทุกสิ่งจิงเกอร์เบลรวมแล้ว 29.62 ตีมจ้ะแม่